ิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาห้องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการยูเรกาท่องโลกวิทยาการกับผมบัญชาธนบุญสมบัตินะครับวันนี้นะครับผมจะมาชวนไปรู้จักกับการเรียนแบบธรรมชาตินะครับแล้วก็นำไปสู่สิ่งประดิษฐ์นะครับหรือวัฒนธรรมใหม่ๆนะครับโดยมนุษย์นะครับคำว่าการเรียนแบบธรรมชาตินะครับหรือการเรียนแบบสิ่งมีชีวิตเนี่ยนะครับสังเกตเรียกว่าไบโอมิมิครีนะครับไบโอคือชีวิตใช่ไหมครับมิมิครีเนี่ยมันจะเขามิมิกนะครับมิมิกแปลว่าเรียนแบบอิมิเทตนั่นเองนะครับบางทีเนี่ยเขาก็แปลว่าชีวะเรียนแบบชีวะลอกเรียนบ้างซึ่งจริงๆผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะฟังแล้วมันไม่ค่อยเป็นไทยเนาะเรียกว่าการเรียนแบบสิ่งมีชีวิตเนี่ยได้ตรงกว่านะครับเรามาดูตัวอย่างแรกกันนะครับเป็นตัวอย่างคลาสสิกนะครับพูดถึงชินคันเซ็นนะครับชินคันเซ็นเนี่ยก็เป็นรถด่วนญี่ปุ่นนะรถไฟความเร็วสูงมากเลยใครก็รู้นะครับความเร็วสูงอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับก็เกิดมาเป็นเรียกว่าคันแรกของโลกโดยด้วยซ้ำไปนะครับในปี1964ในปีที่ญี่ปุ่นเนี่ยจัดโอลิมปิกครั้งแรกนะครับและเป็นครั้งแรกเอเชียด้วยนะครับตอนนั้นเนี่ยนะครับก็ตื่นเต้นกันมากเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็หลังแพ้สงครามมาก็เร่งนะครับเร่งพัฒนาประเทศนะครับปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็การแสดงถึงความเรียกว่าสามารถในการที่จะฟื้นฟูประเทศได้นะครับก็มีหลายวิธีนะครับวิธีหนึ่งก็คือการผลิตสิ่งของเอาไปขายใช่ไหมครับอีกวิธีหนึ่งก็คือการเรียกว่าจัดโอลิมปิกนะครับหรือว่าอีกวิธีหนึ่งก็คือการแสดงให้เห็นว่าเรามีรถไฟความเร็วสูงที่สุดในโลกณขณะนั้นนะครับชินคันเซ็นนะครับภาพชินคันเซ็นเนี่ยนะครับก็นำให้ดูนะครับตอนพิธีเปิดนะครับพิธีเปิดก็ตื่นเต้นกันมากครับ1964นะครับก็เป็นปีเดียวกับที่ปีจัดโอลิมปิกเช่นกันนะครับแต่สิ่งเกิดขึ้นคืออะไรครับลองดูสิครับภาพนี้นะครับเห็นว่ารถไฟเนี่ยหัวมันจะทู่ๆนิดหนึ่งนะครับสิ่งเกิดขึ้นคืออะไรครับสิ่งที่คนญี่ปุ่นพบก็คือว่าเวลาเข้าอุโมงค์นะครับก็มีปัญหาอะไรแต่ตอนออกมาเนี่ยครับมันเกิดเสียงดังแบบรบกวนมากเลยนะครับเสียงดังรบกวนมากเลยนะครับวิศวกรญี่ปุ่นนะครับก็เลยแบบไปเรียกว่าต้องค้นหานะครับว่าเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างนี้ครับในอุโมงค์เนี่ยนะครับก็เป็นพื้นที่ค่อนข้างแคบใช่ไหมครับมีอากาศจำนวนหนึ่งนะครับเวลารถไฟความเร็วสูงชินคันเซ็นเนี่ยวิ่งเข้าไปเนี่ยมันไปอัดอากาศด้านหน้านะครับอัดอากาศด้านหน้าไปอากาศที่อยู่ถัดไปข้างหน้าเนี่ยนะครับยังหนีไม่ทันนะครับก็ถูกเรียกว่ายังอยู่ค่อนข้างคงที่อยู่แต่อากาศที่ถูกอัดโดยหัวรถไฟเนี่ยก็ถูกอัดเข้าไปนะครับแล้วพอออกมาปั๊บเนี่ยครับจึงเกิดเสียงดังเรียกกัมปนาทเลยนะครับดังนั้นนี่คือเป็นปัญหาหนึ่งนะครับแม้ว่ารถไฟเนี่ยจะนำคนนะครับไปสู่จุดหมายได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ว่าเสียงดังที่รบกวนตอนออกจากอุโมงค์เนี่ยนะครับไม่พึงประสงค์แน่นอนนะครับก็เกิดการว่าแก้ปัญหาอย่างไรดีนะครับวิศวกรญี่ปุ่นนะครับคนนี้นะครับเอจินะครับนากาสุนะครับเป็นนักดูนกด้วยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือน่าสนใจมากนะครับเขาไปสังเกตนะครับนกหลายชนิดเลยนะครับแล้วพบว่านกบางชนิดนกกระเต็นนะครับปากแหลมๆนะครับปากแหลมๆเนี่ยสามารถพุ่งลงน้ำได้นะครับโดยน้ำเนี่ยเรียกว่าโอเคแน่นอนว่าน้ำกระเจิงหรือกระจายสักนิดหน่อยนะแต่ไม่มากนักนะครับลงไปกินปลาเป็นต้นนะครับแล้วเขาคิดว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมที่ว่าถ้าเกิดว่าปากของนกเนี่ยมันแหลมๆเนี่ยมันแหวกน้ำหรือแหวกอากาศได้ดีเนี่ยครับมันถ้าเกิดการรบกวนอากาศหรือน้ำน้อยนะครับยังเกิดการออกแบบใหม่ให้หัวของรถไฟชินคันเซ็นเนี่ยนะครับแหลมขึ้นนะครับเหมือนกับหัวนกกระเต็นปากนกกระเต็นนั่นเองนะครับและนี่คือตัวอย่างคลาสสิกมากๆนะครับที่ไม่ว่าจะพูดถึงเรื่องไบโอมิมิครีนะครับหรือการเรียนแบบธรรมชาติการเรียนแบบสิ่งมีชีวิตเมื่อไหร่นะครับเรื่องนี้จะถูกยกขึ้นมาเสมอเลยนะครับแต่ว่าต้องเล่าให้ฟังนิดนึงครับการลดเสียงเนี่ยนะครับไม่ใช่เฉพาะการออกแบบตัวตรงปากหรือหัวของรถไฟอย่างเดียวนะครับการออกแบบพวกเรียกว่าด้านล่างของมันนะครับให้มีอากาศพลศาสตร์และอากาศไหลเวียนได้ดีนะครับไหลได้สมูทขึ้นนะครับเรียบขึ้นเนี่ยก็สำคัญการเลือกวัสดุระหว่างล้อนะครับรางก็สำคัญเหมือนกันนะครับให้เกิดการเสียดสีน้อยลงไปนะครับหรือแม้แต่ห้องผู้โดยสารนะครับต้องใส่กระจก2ชั้นเป็นต้นนะครับหรือแม้แต่ตัวอุโมงค์เองนะครับก็ต้องถูกออกแบบใหม่นะครับเพื่อให้เรียกว่าการดูดซับเสียงเนี่ยดีขึ้นหรือว่าไม่ทำให้เกิดเสียงดังอย่างมากเกินไปนะครับนั่นเองนะครับและนี่คือหนึ่งในที่มานะครับของการใช้ธรรมชาตินะครับเป็นตัวอย่างการออกแบบสิ่งประดิษฐ์โดยมนุษย์มาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับพวกเราเวลาไปเล่นเรียกว่าเที่ยวสวนสัตว์นะครับเคยไปเล่นกับช้างไหมครับช้างเนี่ยเวลาจะรับของจากเราทำยังไงครับเขาแน่นอนไม่ยื่นขามาใช่ไหมครับเขายื่นงวงออกมาใช่ไหมครับแล้วงวงเขามาสะใจมากนะครับงวงเขาเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะให้ขดโค้งนะครับแล้วก็ปลายมันเนี่ยนะครับสามารถมาจับเอาผลไม้เช่นกล้วยนะครับหรืออ้อยอะไรก็ตามครับรับไปนะครับแล้วก็พาไปสู่ตัวเขาเองไปกินนะครับนะทีนี้วิศวกรก็มองว่าอย่างนี้ครับมองว่าเอ๊ะจะเป็นไปได้ไหมหากเราสร้างหุ่นยนต์นะครับหุ่นยนต์ลักษณะเป็นคล้ายๆงวงช้างนะครับคล้ายงวงช้างรูปงูเนี่ยนะครับที่มันสามารถคดโค้งได้นะครับแล้วตรงปลายมันนะครับอาจจะมีมือจับ
อะไรสักอย่างบางอย่างหรือตรงปลายมันนะครับอาจจะเป็นท่อดูดนะครับหรือว่าตรงบริเวณตรงงวงเนี่ยนะครับลองคิดถึงปลาหมึกนะครับที่มันมีปุ่มๆใช่ไหมเอาไว้จับอะไรบางอย่างไว้รัดอบรัดที่แน่นๆนะครับและนี่คือที่มานะครับของการออกแบบนะครับหุ่นยนต์นะครับที่เรียกว่าไบโอนิกอีทรังค์นะครับคือหุ่นยนต์ที่เรียนแบบงวงของช้างนะครับแล้วก็เรียนแบบเรียกความเป็นมีชีวิตด้วยนะครับนะทำให้สามารถทำงานได้คล้ายคลึงกับลักษณะของธรรมชาติมากที่สุดนะครับตัวดีไซน์ครับน่าสนใจมากเพราะว่าการหดยืดนะครับของงวงเนี่ยนะครับก็จะใช้วัสดุที่พิเศษมากนะครับเรียกว่าโลหะจำรูปนะครับโลหะจำรูปเนี่ยมาจากคำว่า shape memory alloy นะครับ alloy คือโลหะผสมนะครับ memory คือความจำนะครับ shape คือรูปร่างนะครับมันคือโลหะผสมที่จำรูปร่างตัวเองได้นะครับผมมีตัวอย่างจริงนะครับไว้โอกาสหน้านะครับในรายการยูเรกาอาจารย์นำมาให้ชมอีกทีหนึ่งนะครับแต่หัวใจมันคืออย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าเรามีรูปร่างของโลหะนี้นะครับเป็นรูปร่างหนึ่งเช่นรูปร่างสปริงครับที่ขดแล้วนะครับนะแล้วเราดึงให้มันยืดออกไปนะครับนะแล้วนำเอาสปริงยืดเนี้ยไปจุ่มน้ำร้อนหรือทำให้มันร้อนขึ้นเนี่ยสปริงมันจะหดกลับที่เดิมนะครับแปลว่าที่อุณหภูมินึงเนี่ยมีรูปร่างหนึ่งอีกอุณหภูมินึงมีรูปร่างหนึ่งนะครับทีนี้โดยการนำเอาโลหะพวกที่เรียกว่าเชฟเมมโมรี่อะลอยนะครับโลหะจำรูปนี่นะครับมาใช้เป็นองค์ประกอบนะครับภายในตัวเรียกว่าคุณแขนกลนะครับที่รูปงวงช้างนี่นะครับเราผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปกระแสไฟฟ้าทำให้ลวดร้อนขึ้นใช่ไหมร้อนขึ้นปั๊บมันก็เปลี่ยนรูปร่างนะครับตัวลักษณะรูปร่างของงวงก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับนั่นคือหัวใจกลไกของตัวงวงช้างที่เป็นหุ่นยนต์นั่นเองทีนี้ประโยชน์คืออะไรบ้างลองคิดถึงช่างนะครับเวลาซ่อมของใช่ไหมครับหากว่ามีลูกมืออยู่นะครับหยิบของมาให้ก็จะดีไม่น้อยนะครับถ้าใช้หุ่นยนต์ที่เป็นงวงช้างล่ะหยิบของมาให้ด้วยความแม่นยำก็จะดีขึ้นใช่ไหมครับหรือคิดถึงเวลาเราต้องการจะเรียกว่าสำรวจในบางอย่างเทียบแคบนะครับมือเราเข้าไปไม่ได้แล้วไม่ควรเอาเข้าไปด้วยอันตรายใช่ไหมครับเราอาจจะส่งหุ่นยนต์รูปงวงเข้าไปพร้อมกับติดกล้องเข้าไปนะครับเลื้อยเข้าไปตามที่ต่างๆนะครับนั่นก็วิธีหนึ่งนะครับหรือในห้องผ่าตัดนะครับไม่แน่นะในอนาคตหุ่นยนต์รูปงวงช้างเนี่ยครับอาจจะเป็นลูกมือของศัลยแพทย์นะครับอาจจะในการผ่าตัดนะครับก็ได้เช่นกันนั่นคือตัวอย่างการประยุกต์นะครับที่มีแล้วในปัจจุบันแล้วก็อาจจะมีมากขึ้นในอนาคตลองอีกดูอีกสักตัวอย่างนึงนะครับพวกเรานี่เคยไปฉีดยาไหมครับบางคนกลัวเข็มนะครับบางคนไม่กลัวเข็มแต่กลัวการเจ็บใช่ไหมกลัวอาการเจ็บนะครับที่การฉีดยานะครับทีนี้สังเกตไหมครับเวลายุงกัดเราเนี่ยนะครับก็เจ็บใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยยุงเนี่ยนะครับฉลาดมากมันทำให้เรารู้สึกเจ็บน้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับด้วยการทำอะไรบ้างยุงนะครับจะปล่อยน้ำลายออกมานะครับหรือเป็นสารเคมีนะครับที่แค่ยาชาทำให้รู้สึกว่าไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นะครับนั่นเรื่องหนึ่งกับปากยุงนะครับไอตัวปลายเรียกโปรบอสิสเนี่ยครับนะมันมีลักษณะเป็นแค่ฟันเลื่อยนะครับแล้วก็มันจะสั่นๆด้วยตอนที่ปักลงไปการสั่นแล้วมีลักษณะเป็นฟันเลื่อยเนี่ยนะครับทำให้เราเจ็บน้อยลงนะครับดังนั้นจึงมีความคิดว่าหากว่าเราทำเข็มฉีดยานะครับที่ฉีดแล้วเจ็บน้อยหรือแทบจะไม่เจ็บเลยจะดีไหมนะครับโดยการเรียนแบบนะครับไอเรียกว่าไอเข็มของปากยุงขึ้นมาเนี่ยครับนั่นคือเรียกว่ามีลักษณะเป็นฟันเลื่อยนะครับขยับด้วยสั่นๆด้วยนะครับแล้วก็ปล่อยสารที่ทำให้ชาด้วยเข้าไปนี่คือการเรียนแบบปากยุงนะครับในการมาสร้างไมโครนิดเดียวหรือว่าเข็มจิ๋วที่ฉีดแล้วไม่เจ็บในอนาคตนะครับคนที่กลัวเข็มอาจจะไม่กลัวต่อไปแล้วเพราะว่าฉีดยาแล้วไม่เจ็บอีกต่อไปนะครับอีกตัวอย่างนึงครับอันนี้เข้าใจง่ายมากนะครับข้างคาวเนี่ยนำทางด้วยการใช้คลื่นเสียงอัลตราโซนิกใช่ไหมครับปล่อยออกไปคิดถึงคนตาบอดนะครับเวลาใช้ไม้เท้านำทางนะครับเขาก็ต้องเคาะไปจะดีไหมหากว่าเราสามารถติดไอตัวระบบโซน่านี้นะครับเข้ากับไม้เท้าทำให้มันสามารถที่จะบอกได้แม่นยำขึ้นนะครับแล้วก็บอกได้ทุกระดับความสูงด้วยนะครับคือเวลาคนตาบอดนะครับเวลานำทางเนี่ยนะครับเขาจะเคาะกับพื้นไปใช่ไหมมีอะไรขีดขวางตรงพื้นแต่สูงขึ้นมาเนี่ยอาจจะบอกยากนิดหนึ่งแล้วนะครับหรือระดับสายตาเนี่ยจะบอกยากนิดหนึ่งแต่ไม้เท้าเนี่ยสามารถบอกได้ในช่วงที่เรียกว่ามุมแคบนะครับกับความสูงเนี่ยตั้งแต่พื้นยันถึงประมาณสักความสูงระดับสายตาเลยทีเดียวนะครับนั่นคือไม้เท้าไฮเทคที่เรียนแบบสัญญาณของข้างข่าวก็เป็นการเรียนแบบธรรมชาติที่ทำให้เกิดประดิษฐกรรมใหม่ๆเช่นกันอีกอย่างที่น่าสนใจนะครับคิดถึงประวัติหลังค่อมนะครับว่าหลังค่อมเนี่ยนะครับน้ำหนักตัวเนี่ยนะครับหลายสิบตันนะครับตัวนี่ยาวแบบเป็น10เมตรเลยนะครับแต่ว่ามันสามารถที่จะผุดขึ้นมาเหนือน้ำนะโผล่ขึ้นมาแล้วโดดลงไปนะครับจมลงไปได้อีกครั้งหนึ่งนะครับขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับที่เกิดขึ้นคืออะไรครีบนะครับครีบของมันเนี่ยนะครับสังเกตดีเนี่ยมันจะไม่เรียบแต่มีลักษณะเป็นหลอนๆนะครับแล้วก็นักวิทยาศาสตร์หรือว่าวิศวกรก็สงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องเป็นหลอนๆแบบนี้ด้วยปรากฏว่าลักษณะตัวที่เป็นลักษณะฟันเลื่อยหรือหลอนๆนะครับตรงปลายครีบเนี่ยนะครับมันช่วยให้เรียกว่าการต้านทานนะครับกับของไหลนะครับน้ำหรืออากาศก็ตามเนี่ยดีขึ้นนะครับดังนั้นจึงมีความคิดว่าหากว่าเราใส่พวกฟันซี่นะครับหรือหลอนๆหยักๆเข้าไปนะครับกับใบพัดกังหันลมนะครับที่ปั่นกระแสไฟฟ้าเนี่ยนะครับทำให้กังหันลมปั่นได้ดีขึ้นนะครับแรงเสียดทานแรงฉุดน้อยลงนะครับเสียงรบกวนน้อยลง
และนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างนะครับของการเรียนแบบเรียกว่าครีบวานหลังค่อมนะครับเพื่อใช้ทำกังหันลมที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นนั่นเองอีกตัวอย่างนะครับน่ารักเลยนะครับหลายคนคงกลัวตุ๊กแกใช่ไหมครับแต่ว่าคงสงสัยนะครับตุ๊กแกหรือจิ้งจกเนี่ยนะครับมันปีนผนังไตผนังได้ยังไงนะครับบางทีมันปีนเกาะด้านฝ้าได้เนาะนะครับหัวใจอย่างนี้ครับอยู่ที่เท้าหรือตีนของมันนะครับจริงๆสัตว์ต้องเล็กตีนนะครับตีนตุ๊กแกตีนตุ๊กแกเนี่ยนะครับจะมีขนเล็กๆนะครับเรียกว่าซิเต้นะครับในขนเล็กๆมีขนย่อยลงไปอีกจิ๋วลงไปอีกครับเรียกสเปทูล่านะครับขนพวกนี้นะครับเล็กๆเนี่ยนะครับพอสัมผัสกับพื้นผิวปั๊บเนี่ยมันเกิดแรงทางฟิสิกส์อย่างหนึ่งเรียกแรงวันโดวาลนะครับจริงแรงนี้จะถูกเรียนในเคมีนะครับเราเรียนกันในคณิตเคมีแต่เป็นแรงทางฟิสิกส์นะครับเป็นแรงอ่อนๆนะครับแรงอ่อนๆก็จริงแต่เนื่องจากมีขนจำนวนมหาศาลเลยดังนั้นเมื่อรวมกันแล้วนะครับแรงก็จะมีค่ามากพอนะครับที่จะทำให้พวกตุ๊กแกจิ้งจกเนี่ยเกาะผนังได้ไม่ว่าจะแนวดิ่งหรือว่าแนวกลับหัวก็ตามนะครับจึงเกิดความคิดว่าถ้าเราสามารถสร้างหุ่นยนต์ตุ๊กแกขึ้นมาได้นะครับโดยการทำใหเรียกว่าตีนของมันหรือเท้าของมันเนี่ยนะครับนะมีลักษณะเกาะพื้นผิวผนังได้ก็จะดีไม่น้อยนะครับนั่นเป็นวิธีหนึ่งนะครับที่มนุษย์เรียนแบบธรรมชาติในการสร้างหุ่นยนต์นะครับที่ไต่ผนังได้นั่นเองอีกตัวอย่างนึงครับน่าสนใจมากเลยนะครับคิดถึงจอมปลวกหลายคนคงไม่ชอบปลวกแน่นอนนะครับบ้านผมเคยปลวกขึ้นนะครับแล้วก็กินหนังสือไปหลายเล่มรวมทั้งวิทยานิพนธ์ด้วยนะครับนะปลวกทรงทำเป็นยาเอกมั้งครับปลวกเนี่ยนะครับน่าสนใจตรงนี้นะครับเวลาเขาสร้างจอมปลวกขึ้นมานะครับจอมปลวกจะสูงพอสมควรนะแล้วจอมปลวกเนี่ยนะครับจะสามารถที่จะระบายอากาศภายในนะครับได้นะครับหัวใจอยู่นี้ครับตรงแก่นกลางของมันนะครับมีท่อนะครับมีท่อแล้วก็มีท่อเล็กๆย่อยๆออกไปด้านข้างนะครับที่เกิดขึ้นคือภายในจอมปลวกเนี่ยอุณหภูมิค่อนข้างคงที่ไม่ว่ากลางวันจะร้อนจัดหรือกลางคืนจะหนาวจัดแต่อุณหภูมิภายในเนี่ยค่อนข้างจะคงที่โดยประมาณเขาทำได้ยังไงนะครับเขาทำได้โดยการที่พอตอนกลางวันนี่ครับอากาศร้อนเนี่ยนะครับตัวท่อตรงกลางเนี่ยระบายอากาศออกไปนะครับออกด้านบนนึกถึงปล่องภูเขาไฟนะครับแต่พอตอนกลางคืนนะครับอากาศเย็นก็จะไหลลงมานะครับแล้วก็กระจายนะครับดังนั้นนะครับแนวคิดของจอมปลวกเนี่ยนะครับในการระบายอากาศและควบคุมอุณหภูมิภายในจึงนำมาสู่การสร้างนะครับเรียกว่าอิสเกตเซ็นเตอร์นะที่ซิมบับเวนะครับทำให้อาคารหลังนี้ซึ่งเป็นอาคารที่อยู่อาศัยออฟฟิศนะครับแล้วก็อาคารเกี่ยวกับศูนย์การค้าด้วยนะครับคล้ายจอมปลวกคือมีท่อตรงกลางนะครับท่อตรงกลางนะครับที่ระบายอากาศขึ้นนะครับร้อนขึ้นแล้วก็เย็นลงมานะครับแล้วก็กระจายอากาศออกข้างๆแล้วก็ตัวคอนกรีตนะครับที่ทำโครงสร้างอาคารเนี่ยนะครับก็จะอมความร้อนในเวลากลางวันเพื่อให้ความร้อนถูกคายตอนกลางคืนอากาศตอนกลางคืนจะได้ไม่หนาวเกินไปจะอุ่นขึ้นนั่นเองนะครับนี่คือตัวอย่างของการสร้างอาคารนะครับหรือว่าการประยุกต์ใช้ธรรมชาติในเชิงสถาปัตยกรรมอีกสัก 2-3 ตัวอย่างนะครับนกนะครับที่บินในท้องฟ้าได้เนื่องจากมีปีกแต่อย่างหนึ่งที่สำคัญมากคือว่ากระดูกมีน้ำหนักเบาด้วยทำไมถึงเบากระดูกมันค่อนข้างกลวงนะครับพรุนถ้าเราทำภาคตัดขวานครับผ่าของกระดูกนกดูนะครับไม่ว่าจะปีกหรือว่าศีรษะนี่นะครับมันจะมีสัดเป็นรูพรุนเยอะเลยน้ำหนักจะเบาแต่แข็งแรงมากนะครับดังนั้นจึงมีความคิดว่าถ้าเกิดว่าสร้างโครงสร้างอาคารนะครับให้มีลักษณะของโครงกระดูกนกหรือหัวนกเนี่ยนะครับอาคารก็จะแข็งแรงน้ำหนักเบานะครับแล้วก็ถ้าผิวมันโค้งด้วยนะครับเหมือนกับปีกนกต่างๆเนี่ยมันก็จะมีลักษณะเป็นอากาศพลศาสตร์ที่ไหลเวียนดีใช่ไหมครับอาคารก็สามารถต้านทานแรงลมได้ดีด้วยนี่คือตัวอย่างโครงสร้างอาคารนะครับที่เรียนแบบนกนะครับนั่นคือกระดูกหรือหัวของนกนั่นเองอีก2ตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นค้างคาวนะครับค้างคาวสอดแนมนะครับโดยกองทัพของสหรัฐนะครับคิดถึงค้างคาวเล็กๆนะครับที่เป็นหุ่นยนต์นะครับแล้วก็บินได้นะครับบินได้แล้วก็ตัวหัวมันเนี่ยนะครับมีเซ็นเซอร์นะครับเอาไว้ดูภาพนะครับจับเสียงได้นะครับสามารถตรวจจับพวกอะไรได้บ้างกัมมันตรังสีนะครับหากไปในบริเวณที่มีสงครามนิวเคลียร์นะครับตรวจจับสารเคมีนะครับในอากาศได้ต่างๆนะครับส่งข้อมูลกลับมานะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่ภายในนะครับที่อยู่นานพอสมควรนี่อีกตัวอย่างนึงนะครับที่มนุษย์เรียนแบบค้างคาวนะครับในการที่จะเรียกว่าสร้างอุปกรณ์นะครับในการใช้ในการที่จะไปทำงานต่างๆเป็นต้นอีก2ตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างคลาสสิกเช่นกันนะครับน้ำกลิ้งใบบัวนะครับน้ำกลิ้งใบบัวเนี่ยนะครับทำไมถึงกลิ้งได้นะครับใบบัวใบบอนนะครับถ้าเราใช้แว่นขยายส่องดูนะครับสิ่งเกิดขึ้นคือผิวของใบบัวใบบอนจะไม่เรียบจะเป็นปุ่มๆนะครับนอกจากปุ่มพวกนี้นะครับถูกเคลือบด้วยแว็กซ์ซึ่งไม่ชอบน้ำดังนั้นหากว่ามีน้ำนะครับไปเกาะใบบัวหรือใบบอนเนี่ยน้ำจะไม่เคลือบผิวแต่ว่าจะเกาะเป็นเม็ดกลมๆเนื่องจากแรงตึงผิวของมันเองนะครับแล้วก็วิธีการนี้นะครับก็ถูกนำไปสร้างนะครับเป็นวัสดุนะครับที่เรียกว่าสามารถที่จะล้างตัวเองได้นั่นคือพอน้ำตกมาปั๊บนะครับแทนที่จะเคลือบผิวนั้นนะครับก็เป็นเม็ดๆใช่ไหมครับพอน้ำหนักนะครับของตัวน้ำเองเนี่ยครับดึงมาลงไปมันก็จะออกจากผิวไปแล้วถ้ามีสิ่งสกปรกติดที่ผิวเนี่ยมันก็จะล้างสิ่งสกปรกด้วยเป็นการเรียกว่าล้างตัวเองโดยอัตโนมัตินั่นเองหรือว่าสร้างผิวที่ไม่เกิดหมอกง่ายๆเป็นต้นนะครับ
ตัวอย่างสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของการสร้างสีนะครับโดยธรรมชาติมีใครเคยเห็นสีของนกยูงไหมครับสังเกตใกล้ๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยพอเรามองมุมต่างๆนะสีผิวของผลนกยูงจะต่างออกไปนะครับหรือว่าผีเสื้อบางชนิดนะครับเรียกผีเสื้อมอร์โฟนะครับถ้าเราดูมุมต่างๆนะครับสีจะฟ้าเหลือบต่างๆกันนะครับเหลือบต่างกันสีของมันนะครับไม่ได้เกิดจากโรงวัตถุนะครับไม่ได้เกิดจากสารเคมีแต่เกิดจากโครงสร้างนะครับระดับเป็นไมโครนะครับไมโครคือ1ในล้านของเมตรนะครับลงไปที่มีลักษณะซับซ้อนนะครับทำให้เกิดการแทรกสอดของแสงนะครับแสงจึงมีปฏิสัมพันธ์กันนะครับแล้วก็เกิดเป็นสีเหลือบต่างๆตามมุมต่างที่เรามองเห็นนั่นเองและนี่คือตัวอย่างที่น่าสนใจทั้งหมดนะครับของการนำเอาธรรมชาตินะครับมาประยุกต์ใช้ในการที่สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ต่างๆนะครับเพื่อเกิดประโยชน์ต่อเราเองนะครับพบกับรายการยูริก้าตอนใหม่ได้ในครั้งหน้าสวัสดีครับ Thai PBS Podcast View the World via the Voice